สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Tech Up นะครับผมวันนี้มีของมารีวิวกันนะฮะแน่นอนว่า หลายคนคงพอเดากันได้ครับมันก็คือ New MacBook Pro นั่นเองนี่หลายคนนะครับคงได้ยินข่าวมาตลอดเลยฮะว่า Apple เนี่ยเขาจะเปลี่ยนนะฮะรูปลักษณ์ดีไซน์สุดท้ายแล้วเนี่ยดีไซน์ออกมาเหมือนเดิมนะฮะไม่ใช่แล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเอามานี่เป็นพร็อพเฉยๆนะครับสำหรับอันนี้เป็น MacBook Pro 13นิ้วนะฮะที่จริงแล้วผมจะมารีวิวเป็นอุปกรณ์แกดเจ็ตชิ้นหนึ่งที่ใช้ควบคู่กับMacBook Pro แล้วก็ MacBook Air ตัวขนาด13นิ้วนั่นเองจาก Luxa 2นะครับสำหรับเคส Metropolitan Slim Fit Case นั่นเองนะครับนี่เป็นไงฮะดีไซน์ของมันเรียบหรูเรียบหรูนะฮะตามสไตล์นะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นทรงสไตล์คล้ายๆกับแนววินเทจแนวคลาสสิกหน่อยนะครับมันจะดูแบบมีความเป็นหนังมากเพราะว่ามันทำมาจากหนังนะฮะเป็นหนังที่ต้องบอกว่านุ่มมากแล้วก็กันรอยขีดข่วนด้วยนะครับมีลายนะฮะให้มันดูยับๆตามสไตล์นะครับเพราะถ้าเกิดคืนทำมาเรียบๆและเพื่อนๆนะเอาไปใช้มันยับและจะยุ่งฮะก็เลยทำมายับตั้งแต่แรกซะเลย เป็นงั้นไปนะฮะก็จะมีตัวล็อกตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นเคสนะฮะสำหรับ MacBook Pro แล้วก็ MacBook Air ขนาด13นิ้ววันนี้ก็เอาใจคนที่รัก MacBook หน่อยละกันนะครับผมมาดูด้านในกันนิดนึงดีกว่านะฮะก็จะมีตัวหนีบไว้นะฮะเป็นตัวแป๊กๆอย่างนี้นะครับผมแกะออกมานี่ก็เป็นโฟมนะฮะส่วนด้านในนะครับผมวัสดุตรงนี้ฮะเป็นไมโครไฟเบอร์นะฮะที่ต้องบอกว่ากันรอยขีดข่วนของเครื่องของคุณได้อย่างดีแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็น MacBook Air หรือ MacBook Pro เนี่ยใส่ไปไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะฮะขนาดก็จะไม่ใหญ่มากเพราะอย่างที่บอกไปคือ Slim Fit คือขนาดพอดีตัวเครื่องเป๊ะเลยนะฮะอันนี้ก็มีตัวกันชื้นมาให้ด้วยนะครับผมอ่ะทีนี้เราจะมาลองใส่กันดูดีกว่านะฮะว่า Slim Fit ยังไงนะครับหาวิธีการใส่ทุกคนคงพอรู้นะฮะก็ใส่เข้าไปก็จบแล้วนี่ครับมันไม่ยากอะไรนะฮะแฟรปเข้าไปแบบนี้ชุบนี่นะฮะแล้วก็ปิดล็อกด้วยสามารถใส่ของนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตัวล็อกเนี่ยมีมาให้3รูด้วยกันนะฮะเอาไว้สำหรับล็อกได้นะครับถ้าเราอยากฟิตมากฟิตน้อยใช้ไม่บ่อยก็อาจจะหลวมหน่อยนะฮะก็ต้องฟิตเพิ่มมากขึ้นนะครับเห็นไหมฮะพอดีเป๊ะเลยนะครับดูความหนานะฮะเวลาใส่ตัวโคเวอร์ตัวนี้หรือเคสตัวนี้เข้าไปแล้วนะครับเป็นซองนะฮะบางมากครับสบายเลยนะฮะทีนี้ใครจะพก MacBook ของคุณไปไหนมาไหนปกติผมเห็นบางคนเนี่ยเขาชอบเวลายกไปเนี่ยยกแต่เครื่องไปเพียวๆเลยกลัวเป็นรอยขีดข่วนมากเลยแนะนำฮะว่าหาถุงใส่ดีกว่านะครับเดี๋ยวว่าเป็นเคสใส่หรือว่าเป็นซองใส่แบบนี้นะครับลักซาทัวร์เขาก็มีอีกหนึ่งตัวเลือกก็คือตัวแบบนี้นะฮะเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยอาจจะเป็นแนววัยรุ่นหน่อยอันนี้ก็จะเป็นแนววินเทจหน่อยนั่นเองนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับเพราะว่าพอใส่ไปปั๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้การแบก MacBook ของคุณเนี่ยลำบากมากขึ้นเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปมันบางมากหรือว่าจริงเนี่ยใครอยากจะลองใส่โน้ตบุ๊กก็ได้นะครับเอาลองไปทาบดูลองใส่ดูนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกอัลตร้าบุ๊กอะไรเงี้ยขนาดที่ไม่เกิน13นิ้วผมก็ว่าใส่ได้หมดเลยนะครับหรือว่าจะเป็นเน็ตบุ๊กขนาดเล็กกว่านี้หน่อยก็ลองดูแล้วกันจะได้หาอะไรยัดเข้าไปให้มันแน่นๆเพิ่มเติมแล้วกันเพราะว่าก็สามารถประยุกต์ขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณได้นั่นเองนะครับนี่แหละฮะของที่เรานำมารีวิวในวันนี้นะครับยังไงใครถูกใจก็สามารถไปดูกันได้นะฮะ iStudio by Com7 นะครับหรือว่า iStore อื่นที่รับของจาก Com7 หรือเป็นดีลเลอร์ของทาง Luxa 2มีขายอย่างแน่นอนของเขาดีจริงนะฮะ Tech Uprับประกันเลยนะครับผมยังไงติดตามได้นะครับจะมีการรีวิวกันอย่างนี้สม่ำเสมอเลยนะครับทาง techupthailand.com นั่นเองสวัสดีไปละสวัสดีครับ